โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีจากบางประกงบวรวิทยายนนะครับสวัสดีบ่ายวันที่8มกราคม64นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนบางประกงบวรวิทยายนนะครับส่วนด้านหลังนี้จะเป็นป่าแสมนะฮะเป็นพื้นที่พิพิธภัณฑ์นิเวศป่าชายเลนนะครับของโรงเรียนบางประกงของเรานะฮะทีนี้จากตรงนี้นะครับก็มีสิ่งมีชีวิตที่สำคัญหลักๆโดยทั่วๆไปนะถ้าเป็นสัตว์ก็จะมีอยู่2ชนิดนั่นก็คือปูแสมนะฮะปูแสมแล้วก็ปลาตีนนะฮะทีนี้มันมีจำนวนหนึ่งนะครับของภาษาไทยที่บอกว่าตกหลุมรักนะฮะวันนี้ก็เลยจะมานำเสนอคอนเทนต์หนึ่งนั่นก็คือคำว่าตกหลุมรักตกหลุมรักที่มายังไงนะครับเอาละครับเดี๋ยวขออนุญาตแพนกล้องไปด้านหลังนะครับเห็นไหมครับน่ะนะครับตรงบ่อสีดำตรงนั้นนะครับตอนนี้มีปลาอยู่หนึ่งตัวนั่นก็คือปลาตีนนะครับปลาตีนโดยปกติแล้วเนี่ยตัวผู้นะครับในฤดูผสมพันธุ์เนี่ยนะครับก็จะทำการขุดแอ่งไว้นะครับขุดแอ่งไว้เพื่ออะไรเพื่อที่จะล่อให้ตัวเมียเข้ามานะครับแล้วก็ตกลงไปในหลุมนั้นนะครับนี่จึงเป็นที่มาของสำนวนที่ว่าตกหลุมรักนะฮะนะก็ช่วงนี้นะครับน้ำลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เห็นว่าในคลองนี้นะฮะก็จะเป็นดินเลนนะครับโดยส่วนใหญ่นะก็จะมีแอ่งของปลาตีนนะครับนะหลายแอ่งด้วยกันนะครับแต่ว่าแอ่งเหล่านั้นน่ะที่เห็นอยู่ที่เป็นแอ่งตรงนั้นนะครับก็คือตอนนี้เขาไม่ได้อาศัยเขาไม่ได้ขุดเพื่ออยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นร่องรอยเดิมที่เขาเคยอยู่นะฮะแต่ว่าตรงนี้เขาจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเอาละครับเพราะฉะนั้นสำนวนที่ว่าตกหลุมรักก็มาจากไอ้เจ้าปลาตีนนี่เองนะครับที่เขาจะขุดหลุมไว้นะฮะซึ่งตัวผู้เนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการขุดหลุมไว้เพื่อให้ตัวเมียลงตกลงมาในหลุมนั้นฮะแล้วก็จะเกิดการผสมพันธุ์กันนั่นเองนะฮะนะครับก็เอาธรรมชาติมาฝากนะฮะสำหรับใครที่คิดถึงบางประกงนะฮะแล้วก็คิดถึงโรงเรียนว่าโอ้โหอยู่บ้านแล้วอยู่ในเรื่องของการเรียนออนไลน์นะฮะอาจจะไม่ค่อยได้ไปไหนทำอะไรหรือออกนอกพื้นที่ไม่ได้นะฮะก็เอาสภาพพื้นที่ป่าชายเลนมาให้พวกเราได้ชมกันนะฮะดูความร่มรื่นของป่าชายเลนแล้วก็ที่นักคูนี้ก็คือแห่งของเจ้าปลาตีนนะฮะซึ่งเป็นที่มาของสำนวนไทยที่ว่าตกหลุมรักนั่นเองนะฮะซึ่งตรงส่วนนั้นถ้าเดินต่อไปนะครับจะเป็นศาลาแปดเหรียญนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของพื้นที่ใช้ในการศึกษาระบบป่านี้ระบบนิเวศป่าชายเลนนะเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับก็เอาบรรยากาศของป่ามาฝากทุกคนกันนะฮะนะก็หวังว่าทุกคนจะปลอดภัยนะฮะแล้วก็ได้กลับมาเจอกันหลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายนะครับแล้วเดือนกุมภาพันธ์เจอกันนะฮะส่วนจะมีทริคจากป่าชายเลนอะไรอีกนั้นเดี๋ยวมาพบกันที่ EP ต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ